ใหหัวเราะสตูดิโอพอดแคสต์เพิ่มรอยอยักให้รอยยิ้มรับอ m สม e เพราะชีวิตมีมากกว่าเรื่องตลกสวัสดีครับผมอาทิตย์ธรรมชาติชวนคุยทั้งเรื่องตลกและไม่ตลกไปกับคนตลกรับเชิญฮัลโหลสวัสดีครับผมวิชัยครับจาก s a มมอนเฮาส์ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรับ i ีสมอลเพราะชีวิตมีมากกว่าเรื่องตลกนะครับมาไกลาแล้วนะฮะหลาย EP ีแล้วจนถึงวันนี้ซัดไป9ฮะที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยคือ EP ที่9นะครับได้คุยกับนักเขียนนักวาภาพประกอบคอนเทนต์ครีเตอร์มากมายนะครับที่คอยทําหน้าที่สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับแฟนๆให้กับคนอ่าน ให้กับคนเสพมานานหลายคนแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติกับอีกคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งผู้ชายคนนี้นะครับเขียนหนังสือมาแล้ว10กว่าเล่มถ้าผู้ชื่อไปเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยผ่านตามาหรือเคยอ่านหรือเป็นแฟนเขาแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตในโรงแรมนะครับ Don t worry be e a d d y ครับด e ภารกิจยุติฝันนะฮะแล้วก็มีเล่มล่าสุดจริงๆเป็นการ,รีดิชั่นนะครับกลับมานะครับ พี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งกับตะคิวณนิ้วใจแล้วก็มันมากับความเหมียวนะฮะแค่2ชื่อนี้ก็ค่อนข้างกวนพอสมควรเลยนะฮะอยากรู้จักกับเขาแล้วนะครับว่าชีวิตของผู้ชายคนนี้เป็นยังไงแล้วก็ตลกอยู่ไหมหรือจริงๆแล้วไม่ตลกเลยนะครับกับผู้ชายคนนี้ครับพี่วิชัยมาตะกูลขอเซฟตัมือคับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมีเอฟเฟกใส่เยงตัวมือให้นะพี่จางมาแบบยิ่งใหญ่มีฟงมีฟุ้ดด้วยนะครับเมื่อกี้ผมผมผมเกินไปแล้วผมจั่วไปแล้วว่าจริงๆแล้วกับแฟนพี่วิชัยเนี่ย ผมเชื่อว่าเขาไม่มีใครสงสัยก็หรอกแต่ตัวคนอื่นๆเนี่ยพี่ชายเออพี่วิชัยจานนิยามตัวเองว่าพี่วิชัยเป็นใครทาอาชีพอะไรจริงจริงจริงตอนนี้ก็เขินที่จะบอกว่าตัวเองเป็นนักเขียนเนาะเรียกว่าเป็นครีเอทีฟดีกว่าอืแค่นั้นแค่นั้นเลยเรา,า,เ,ราเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบทําให้เรามีผลงานออกมาเรื่อยๆ ก็ก็คือคีเอทีฟแหละถ้าถามว่าวิชัยคือใครเขาเป็นคีเอครทีฟครับแต่จริงๆคือพี่ไม่ได้จํากัดเลยว่าพี่จะทําแค่แค่ที่ทําอยู่ตอนนี้หรือว่าจะไปได้มากกว่านี้ไม่ไม่ไม่เราว่าเราว่าเราเป็นคียอ t i v ทีฟแต่ว่าแต่ละโปรเจกต้องการคีเอทีฟในรูปแบบไหนแล้วเราทําอะไรได้บ้างอันนั้นก็ก็อีกเรื่องหนึ่งอเออแต่ถ้าพูดแบบเท่ๆเข้ากับวันนให้เข้ากับ สังคมทุกวันนี้ก็ยผมเป็นนักทำคอนเทนต์ครับ <laughs> <laughs> ผมเป็นคนอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับ uh, แล้วก็ครีเอทีฟแหละ uh, uh, หรือรับจ้างทั่วไปอะไรก็ได้นะ uh, <laughs> แล้วระหว่างการเป็นครีเอทีฟหรือรับจ้างทั่วไปอย่าง,งที่พี่ชัยพูดไปเมื่อกี้นะครับกับการเป็นคนเลี้ยงแมวเป็นนักสะสมรองเท้าแล้วก็เป็นคุณพ่อเนี่ยจริงๆบทบาทแบบไหนที่พี่วิชัยชอบที่สุดจริงๆก็ต้องมันชอบคน,คนละคนละคนละอย่าง เออเราก็ชอบมุมชอบตอนที่เราอยู่กับลูกนะบางทีเราก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่บางทีเราก็ชอบมุมที่เราแบบนั่งเช็ดรองเท้าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ชอบตอนที่แบบไอเชียกุซื้อไม่ทันวะ่ะกดไม่ทันก <laughs> ดไม่ทันแม่งเง้ยอะไรเงี้ย <laughs> เออเราเรารู้สึกเราชอบเป็นมุมมุมอ่ะหรือว่าอย่างกระทั่งการงานทุกวันนี้แบบวันไหนที่คิดงานไม่ได้แล้วกลับบ้านแล้ววันมะลืนต้องขายงานแล้วยังคิดอะไรไม่ออกเลยแล้วก็ไม่ชอบแล้วมันก็เครียดแบบ ท้องไส้ปั่นป่วนอะไรเงี้ยแต่พอวันไหนที่แบบคิดงานได้ไปขายงานแล้วลูกค้าชอบออกมาเป็นชิ้นงานที่แบบเฮ้ยเราชอบว่ะมันดีว่ะเราก็รักงานเรานะเออมันเป็นมันเป็นพาร์ทพารว่ะแต่เราว่ารวมๆแล้วทุกอย่างมันมันก็เอนจอยในในวิธีของมันเอนจอยในการได้แก้ปัญหาเอนจอยในการเจอปัญหาแล้วเราเห็นเดินได้กับ เห็นเดินไม่ได้แล้วว่ะไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็อ๋อไม่ต้องเป็นอย่างนี้ว่ะเออเออก็มันมันก็เอนจอยไปไในในในรูปแบบของมันมากกว่าเหมือนเหมือนเครื่องหมายการค้าของพี่วิชัยที่แฟนๆหรือคนเคยอ่านหนังสือหรือติดตามผลงานพี่วิชัยมาจะให้นิยามพี่วิชัยอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ทําอะไรก็ตลกจริงๆพี่มอ,มองแบบนั้นไหมไม่นะ <laughs> ไม่หรอ<ม>พี่ไม่เคยตั้งใจให้มันตลกเลยพี่จริงๆเรา,เรา,เ,ราเราก็ตั้งใจให้มันตลกแหละแต่รู้สึกว่าเรื่องที่เราเขียนแล้วมันจะตลกได้อะมันจะต้องเป็นเรื่องที่ผ่านกระบวนการทําใจหรือโอเคกับมันมาพักหนึ่งอ่ะยังไงพี่เช่นเช่นสิ่งมีชีวิตในโรงแรมยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีทุกเรื่องที่เราเขียนะเราไม่สามารถเขียนหนึ่งวันหลังจากที่เกิดเรื่องได้อะมันจะมีความโกรธมันจะมีความอาคติอยู่อ่ะแต่พอเรา เราเจอบางเรื่องที่แบบโ้แม่งเชื่อมากมแต่พอหนึ่งอาทิตย์ต่อมาหรือสองอาทิตย์ต่อมาแล้วเรามานึกมองย้อนกลับมันเหมือนกับเราถอยมาอีกสามเก้าแล้วมองภาพรวมมันอะเราก็จะเห็นมุมทําไมแขกคนนั้นแม่งทาอย่างนั้นวะทําไมมันต้องทําอย่างนี้วะหรืออ๋อเพราะว่ากูทําตัวเคี้ยเขาไง <c oughs> กูเลยต้องเจอ <c oughs> เรื่องแบบนี้แหละมันถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของคนอ่านที่ที่อยากรู้สึกว่าคนเขียนก็ไม่ได้เป็นคนที่ถูกทุกอย่าง เราถูกเราเป็นผู้ถูกกระทําในบางอย่างการการถูกกระทําอาจจะเป็นเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าแม่งเวรจริงๆกับเราไม่ไม่ทาตัวเวรกับเขาอะไรเงี้ยเออเราเรารู้สึกว่ามันมันมันเลยทําให้มันตลกแต่จริงๆถ้าถ้ามองในคอหรือแก่นของมันจริงอ่ะบางทีแม่งมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะในวิธีนั้นวินาทีนั้นที่เรากาลังเจอเหตุการณ์นั้นอยู่อ่ะแม่งเครียดทุกเรื่องเลยอืซึ่งถ้าเราเขียนหนึ่งวันหลังจากนั้นอ่ะ มันจะไม่ใช่เรื่องตลกมันจะเป็นอารมณ์ที่มันคุกคุนกับ <c oughs> ใช,<ๆ>ใช่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 ดังนั้นแบบทุกเรื่องที่เราเขียนมันจะต้องมันจะต้องผ่านช่วงเวลาประมาณหนึ่งมาที่เราแบบเฮ้ยเราโอเคกับมันแล้วว่า <c oughs> ถ้าเราไม่โอเคเขียนแล้วเราจะรู้สึกว่าเชียอไม่ได้นี่แบบนี่กูนี่กูตั้งป้อมด่าเขาอยู่อะไรเงี้ย <c oughs> เออเออมันไม่ได้มันไม่ได้มีความเรื่นรมอยู่ในนั้น <c oughs> อะไรเงี้ยอ <c oughs> เลยเลยเลยเก็บกลิ่นแบบนี้ <c oughs> วิธีการเล่าแบบนี้มาจากตอนที่เขียนจริง,รงๆเขียนเป็นเป็นเป็นลงเว็บลงเพจก่อนใช่ไหมพี่ตอนแรกจริงจริงแล้วมันเริ่มจากที่ว่าในโรงแรมมันจะมีหนังสือมันจะมีสมุดล็อกบุ๊กล็อกบุ๊กก็คือสมุดร,รายงานอ oh. ที่รอบเช้าเขียนต่อให้รอบบ่ายอ๋อรอบบ่ายส่งงานต่อเขียนต,ต่อให้รอบดึกอ่าอ่าซึ่งในล็อกบุ๊กมันก็จะมีทั้งเรื่องที่รอบบ่ายควรจะทําทต่อ uh. เรื่องลูกค้า ที่มึงต้องระวังนะกับลูกค้านี้คือลูกค้าอันตรายเลยนะเว้ย <c oughs> ห้ามไปยุ่งกับมันเด็ดขาดอะไรเงี้ยเรื่องตลกก็คือทุกคนเขียนได้แบบมันแบบโคตรมันอ่ะ <c oughs> แล้วก็บางครั้งเราสามารถเขียนบรรยายลูกค้าคนใดคนหนึ่งได้โด,ด,ดยที่ เจอหน้าพวกเราก็รู้อ๋อคนนี้แน่นอนอะไรเงี้ยตัวที่แบบคือจะไงวะเนี่ยทำไมก<อ>ูทำไมกูมรู้ว่ามูพูดถึงใครไว้เลยเดิมอะอีนี้แน่นอนห้องที่มีปัญหาทั้งทั้ที่ไม่ได้เขียนไว้ว่าห้องไหนหน้าตาเป็นอย่างไรใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เขียนบอกอ,อะไรเลยบางทีแบบหน้าตาเหมือนคนเพิ่งคนพบว่าเมียที่ตัวเองอยู่นั้นมีชูอ้อะไรเงี้ยไอเชื่อมึงแน่นอนแล้วแบบแล้วมึงบางทีเราก็รู้สึกว่าเชื่อมึงคิด คำนี้มาได้ยังไงแล้วแบบมันมีความโกรธแค้นที่แบบสู้เขาไม่ได้อยู่มีความรู้อร์อยู่อะไรก็เรียกแบบจับเอลเมนตของการเขียนล็อกบุ๊กอะมาบรรยายลงในบล็อกของตัวเองอเออเออซึ่งตอนนั้นตอนที่ผมเริ่มเขียนบล็อกเนี่ยผมก็น่าจะทํางานโรงแรมมาประมาณแบบประมาณเจ็ดปีแบบสี่โรงแรมประมาณนั้นไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าโชคดีที่ผมทํางานโรงแรมแบบ ภักใต้มีความเป็นรีสอร์ททำงานภาคเหนือที่เป็นแคมป์ป่าไปเลยแล้วก็ทำงานแบบโคตรเมืองอย่างในกรุงเทพไปเลยมีความเป็นบิสเนสโฮเทลไปเลยก็เลยรู้สึกว่าไอประสบการณ์มันมันมีความหลากหลายมากและทุกโรงแรมมันมีล็อกบุ๊กเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบล็อกบุ๊กของแต่และโรงแรมก็จะมีธรรมชาติในการเขียนไม่เหมือนกันก็เลยแบบจับอิเมนต์เหล่านั้นมามา,มา,ม,ามาเล่ามันคือเหมือนกับ เป็นตัวระบายส่วนหนึ่งของพนักง,งานโรงแรมด้วยเงี้ยส่งต่อความรู้สึกต่อการที่มันคุยกับคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่มันก็เป็นเรื่องดีนะซึ่งหลายครั้งมากเรียกว่าไม่สิเรียกว่าทุกครั้งอะล็อกบุ๊กนี่แหละเป็นตัวแก้ปัญหาให้ให้เราบางครั้งเราต้องไปเปิดหรืออันเก่าดูว่าอ๋อลูกค้าคนนี้ไม่เคยมีประวัตินี้มาก่อนว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วมีคนเขียนถึงอะไรเงี้ยออะไรอย่างนั้นอื มันก็ช่วยเราด้วยแล้วก็ที่สาคัญคือบับัดบําบัดบับัดด้วยบําบัดด้วยบําบัดด้วยแล้วมันไปจุดเริ่มต้นมันยังไงพี่ในเมื่อพอพี่มันเขียนแค่บล็อกเฉยๆมันก็น่าจะจบแค่นั้นไม่ใช่หรอพี่บิ๊กมาเห็นครับตอนนั้นผมเขียนบล็อกแบบน่าจะแบบสองสามร้อยตอนแล้วอ่ะแล้วพี่บิ๊กมาเห็นแกก็เลยชวนไปเขียนหนังสือแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแล้วก็ก็เขียนมาเรื่อยๆครับหลังจากนั้นก็ยาวใช่ใช่แล้วทําไมถึงพี่ถึงมั่นใจอะไรขนาดไหนถึงต้องตัดสินใจออกจากงานที่เเป็นนนนพักงงาโรรมมด้วยใื่อ งานเขียนหนังสือมันน่าจะมาแบบฉาบช่วยมากกว่าไม่ใช่เหรอพีตอนน่ตอนนั้นเราลาตอนนั้นเราทํางานโรงแรมแล้วเราลาออกไปเป็นครีเอทีฟอยู่ดีก็นิมิตอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาแบบบ้าบอขึ้นมาว่าเี้ยกูอยากทำครีเอทีฟว่ะแล้วพี่มีภูมิหรือพื้นฐานไม่<ะ>มีเลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับศูนย์ครีเอทีฟคือศูนย์รู้อย่างเดียวคือกูชอบดูหนังโฆษณามากชอบมากแล้วก็อยากรู้ว่าเขาคิดยังไงแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งก็เปิดเจอมั้งทํางานรอบดึกแล้วเปิดเจอโฆษณาว่าไอ้มีการประกวดงานครีเอทีฟ ราง,งวัลรางวัลคือจะได้เข้าไปทํางานในเอเจนซี่แห่งหนึ่งแล้วคืนนั้นเราก็แบบโจทย์คือรองเท้ารองเท้ากรองเท้าผ้าายหญิงรอ,องเท้านักเรียนหญิงเออ,อก็เลยยกหูโทรหาผู้ผู้ที่เป็นนักวาดภาพประกอบตอนนั้นที่ทำงานด้วยกันคือคนวาดภาพประกอบมันเบาความเหนียวตอนนั้นแหละครับเฮ้ผู้ผู้ช่วยวาดรูปแบบนี้ให้หน่อยสิไอเดียเป็นเหมืมีไม,ม,ม,ม่แล้วก็ส่งให้เขาก็เขารอบก็รอบต่อมาก็ต้องไปแข่งที่บริษัทเขาเขาจะให้เวลาแบบสี่ชั่วโมงคิด ไอเดียคอนเซปต์อะไรสักอย่างเนี่ยก็เข้ารอบอีกสุดท้ายเราก็เป็นหนึ่งในคนชนะเราก็ได้ทํางานจริงเราก็ได้ทํางานจริง,รงก็เลยลาออกจากโรงแรมว่าลองไปทํางานเอเจนซี่ดูซึ่งชีวิตหรือว่าโลกมันแตกต่างกันเยอะไหมพี่โอ้แตกต่างกันมากๆมากแบบมากๆอะ่ะตา่างยังไงบ้<ๆ>บางงานโรงแรมมันเป็นงานเป็นกะทีมเราจะมีแบบเราจะเจอบอกไม่ถูกอะพอเป็นงานเอเจนซี่มันมีความแข่งขันกันสูงมากโรงแรมมันเป็นงานที่เป็นทีมแบบ มันจะไม่มีการแข่งไม่มีการแข่งแหละแต่และรอบมันก็มีการแข่งขันว่าร์ฟอร์แมนซ์รอบไหนดีกว่าแต่พอเป็นงานคีทีมันมีมันมีเรื่องของผลงานของฉันได้ถูกนําไปเผยแพร่บ,บนเชลขายของทุกคนก็จะแข่งกันว่าอยากให้ตัวเองเป็นผลงานของตัวเองที่ไปใกล้กันข่าวมันจะดูเดือดกว่านั้นมากอ่ะม,มากแบบโอ้บันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะอแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคกับการแข่งขันแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยทําอยู่สองปีมั้งแล้วก็ลาออก ไม่ใช่วะไม่ใช่ละอืมเออเราเราแค่ไม่ชอบเราไม่ชอบตัวเองตอนเราเป็นเอเจนซี่ตอนเราเป็นครีเอทีฟที่เอเจนซี่น้นอะไรเงี้ยมันเออสุขภาพมันแย่เราชุนเฉียวเราอารมณ์ไม่ดีตลอดเวลาเรามีความคุกกรุ่นทางอารมณ์ตลอดเวลาพร้อมที่จะแบบบวยวายได้เลยเพราะว่างานแบบโอ้งานมันแย่วะ่ะไมาปถึงว่าเราก็ไม่เก่งพอที่จะแฮนเดิลสถานการณ์แบบนั้นด้วยนะเพราะว่าเรา เราจําได้ว่าวันที่เราไปประชุมในห้องประชุมครั้งแรกอ่ะเราเข้าใจสิ่งที่คนคุยกันแค่แบบสิบห้าเปอร์เซ็นอ่ะที่เหลือคือกูแบบเชื่อพวกมือพูดเรื่องอะไรกันอยู่อ่ะคือไม่เก็ตเลยแต่เราก็จะไม่พูดว่าเราไม่เก็ตหรือพูดกูว่าเขามองออกอไอ้แว่นนี่มึงมึงแม่งมนุษย์มนุษยถิ่นเข้ามาแล้วาไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันจะมีศัพท์นั่นนี่มากไม่รู้เรื่องแล้ววันแรกที่ขายขายงานคือแบบ ไอ้กูพูดอะไรไปพี่เนี่ยปีแรกทีเ่เราจำแม่เลยนะปีแรกที่เราเป็นเอทครีเอทีฟเราขายงานไม่ผ่านเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเว้ยแม้แต่ชิ้นเดียวเราขายงานไม่ผ่านเลยแล้วแบบเออไม่ดีเพรสมากอะ่ะสําหรับปีแรกที่แบบทําอะไรไปเขาก็ไม่ซื้อเลยอะไรเงี้ยเออมันแตกต,ต่างจากตอนที่คิดสนุกๆเพื่อที่จะส่งเข้าไปเฉยๆแต่ตอนนี้คิดเป็นงานแล้วประมาณใช่ใชพชี่ใช่ใช่ คือหมายถึงว่าถ้าเกิดตัวพี่มีมีสิ่งที่มันต้องเป็นโจทย์บังคับมากๆแล้วก็ต้องเป็นงานนีไม่ใช่หรอเราเราว่างานเขียนนะคืออลูกค้าเราคือคนอ่านเหรอใช่ป่ะบอกกคือคนที่ทําให้งานเราอะถึงคนอ่านเลยอืแต่พอเป็นเอเจนซี่อะมันต้องผ่านความประหลาดของงานโฆษณาคือครีเอทีฟทำงานเพื่อให้คนดูดูเนาะแต่งานที่เพื่อให้คนดูดูต้องผ่านลูกค้าที่ไม่ใช่คนดู เกิดป่ะสมมติผมทํางานโฆษณาสําหรับสินค้าเด็กสําหรับเด็กอายุสิบห้าผมก็เขียนเพื่อให้เด็กอายุสิบห้าดูแต่คนที่จัดงานคือคนอายุห้าสิบห้าที่แบบมึงเขียนอะไรมากูไม่เข้าใจก็มึงก็ต้องไม่เข้าใจผูเขียนให้เด็กสิบห้าดูไงคือพี่ไม่สามารถมาจัดงานได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบเชียนี้บนวงการอะไรวะเนี่ยกูไม่เข้าใจว่ะ เออเราก็เลยแบบไม่โอเคกับระบบแบบนี้อะไรแต่วิธีคิดพวกนี้ยังติดมาจนถึงปัจจุบันไหมแบบว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่ลูกค้าเฮ้ยทุกวันนี้เราก็บอกลูกค้านะว่าพี่ไม่เข้าใจอถูกต้องแล้วพี่เข้าใจองานผมมีปัญหาพอพี่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายว่ะแต่อันนี้อันนี้เราว่ายุคนี้เปลี่ยนไปเยอะพอยุคนี้มันมีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมันมีอัลกอริทึมมันมีเอนเกจเมนท์ที่พิสูจน์ได้เลยว่าพี่ไม่ใช่คนตัดสินงานจริงๆแล้วเออมันมีมันมีคลิกมันมีไลค์มันมีแชร์อะไรอย่างเงี้ย เราอะไรมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่า Facebook มันทําให้วงการโฆษณาเปลี่ยนไปเยอะมากรัฐยุคนั้นคือยุคที่เราไปทําโฆษณาคือยังไม่มี Facebook เนาะทุกอย่างมันคือมันคือผ่านลูกค้าอายุห้าสิบห้าที่แบบไม่แน่ใจปุ๊บเขาก็จะไปถามลูกสาวเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบเชื่อไม่ถูกต้องวะนี่คือนี่ไม่ใช่วิธีการทํางานโฆษณาที่ดีอะไรเงี้ยแล้วแต่เรเขาเชื่อไหมจริงๆลูกลูกค้าปัจจุบันกับลูกค้าเมื่อก่อนวิธีคิดเหมือนกันไหมพี่ไม่เหมือน มันต่างกันตรงไหนครับมันต่างกันตรงที่มันถูกพิสูจน์แล้วว่างานถ้างานคุณไม่ดีอ่ะอมมันจะเกิดมันจะมีข้อพิสูจน์ทันทีในคอมเมนต์นะแล้วตัวเลขมันจะพูบทันทีว่าไม่ไม่เวิร์กเมื่อก่อนคือคุณทําโฆษณาอะไรคุณก็ปล่อยทีวีซีอ่ะมันไม่มีอะไรพูบว่ามันดีหรือไม่ดีพวกเลตติ้งหรือไม่ใช่หรือมันไม่ใช่ละครเรต้งเลตติ้งช่วยไม่ได้ใช้ไม่ได้มันจะมีเลตติ้งแหละแต่เรารู้สึกว่าเขาเข้าพิสู่กันที่ยอดขาย แต่วันก็เราว่าทุกวันนี้มันมันมีตัวเลขอะไรมาแบ็กอัพเยอะขึ้นนะครับอืมมันเริ่มไม่สนุกพอจากที่เราทำสนุกๆขำๆตั้งใจว่าส่งเข้ามาเพราะาอยากจะลองดูว่าเป็นยังไงพอมันไม่สนุกแล้วก็เลิกเลยพี่เปลี่ยนไม่เราตอนนั้นเราแม่งล้านเว้ยเอาต่อไอ้เหี้ยมึงไม่ซื้อง,งานกูใช่ไหมได้กูคิดแม่งเลยทุกจอ็อ แปดตัวเก้าตัวสิบเรื่องสิบสองเรื่องคิดขายแม่งเลยหมายถึงงานจ็อบเดียวเหรอจ็อบเดียวกูคิดแม่งสิบเรื่องเลยมึงต้องซื้อกูสักเรื่องหรอเว้จ็อบเดียวกูคิดแม่งห้าเรื่องเลยตอนพิเศษเราพิเศษนานสุดเลยเพราะหลังกูเยอะอมึงไม่เอาเรื่องนี้ก็ได้แต่กูคิดอีกเรื่องหนึ่งมามึงไม่เอาใช่ไหมได้มีอีกเรื่องหนึ่งคิดแม่งไปเลยคิดเยอะแล้วมันได้ผลไหมเวิร์กไหมไม่ได้ทำไมอ่ะแต่อย่างหนึ่งที่ได้ผลคือไอเด็กนี้แม่งแรงเยอะออถ้ามึงไม่ได้งานหนังเรื่องนี้ไม่ได้งานเนี่ยมึงจะไปได้งานหนึ่ง อ่าเก็บป่ะเกตเกตเกตเออเออถ้าเขาก็จะรู้แล้วว่าไอเช่ยถ้ามีงานเล่งใช้ไอ้นี่อแม่งมีของเยอะแล้วแล้วเดี๋ยวได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องเหมือนถ้าเราเป็นปืนเราก็เป็นปืนกลอ่ะยิงยิงไปก่อนมึงต้องโดนสักทีแหละเออเอเราเป็นอย่างนั้นเลยเหมือนกูทําแม่งเยอะๆเลยมึงแม่ซื้อวูใช่ยไม่ได้สุดท้ายเราก็ได้งานมาเรื่อยๆนะอแต่เป็นงานอื่นๆที่ไม่เราเริ่มยิงแม่นขึ้นอืยิงแม่นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็ พอเรารู้สึกว่าเราเราได้รับการยอมรับเขาขึ้นเงินเดือนให้เราก็ลาออกโ <c oughs> คตรเจ๋งออกทำไมแต่ผมผมผมย้อนนิดนึงแสดงว่าตลอดระยะเวลาที่พี่อยู่เอ็นซีทำงานีเอเนี่ยพี่ต่อยมวยวัดมาตลอดถูกไหมใช่ไม่มีไม่มีมวยโรงเรียนไม่มีสิเราว่าปีที่สองออเราเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องทํำยัางไงาอ่าแต่ก็ยังเป็นมวยวัดอยู่เพียงแต่ว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ไม่ได้มีใครแบบเอ้ยผมคนนี้แหละอินสไบผมมากเลยสอนงานผมไม่มีเลยไม่มีเลยเรา เราลีไปทำงานเราใช้เวลาทุกวันประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงอ่ะเพื่อดูหนังโฆษณาเยอะๆนั่งดูอย่างเดียวนั่งดูอย่างเดียวแล้วก็เริ่มยูทูบดูเนาะแต่ตอนนั้นไม่มี u t u b e มั้งมี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 นั่งดูว่าอ๋อโฆษณานี้มันทําไมถึงคิดเวนี้ได้ทําไมถึงคิดแบบนี้ได้ก็เริ่มจดจดจดแล้วว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ดีมากๆคืออาชีพนักเขียนอ่ะมาช่วยเราอืเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่างานเราจะเป็นแนวตั้งอืแนวตั้งคือเราเราคิดแนวลึก แต่งานของคนอื่นจะเป็นแนวราบอแนวกวาดเป็นเรื่อยของ<น>เราก็จะลึกแบบเพราะฉะนั้นถ้า,ถ,าถ้าเป็นโฆษณาเชิงแบบ c ็บป y ีไลติงแบบแอบดบที่เป็นคาคาคิดคําเขียนน่ะโอ้อยเราว่าเราสู้ใครก็ได้ไวในในออฟฟิศเออเราก็เลยหลังๆเราก็เริ่มจัดทางได้<น><น>เราก็เริ่มได้งานเยอะขึ้นเรื่อยๆ<น>พอถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้กูชนะแล้วว่าออฟฟิศเนี้ยกูโอเคกับแม่งทุกอย่างแล้วก็เลยไม่ทำละบอกพอเบื่อไปไหนต่อี่ก็ลาออกอยู่บ้านเลย ทำเขียนหนังสืออย่างเดียวตอนนั้นพี่เขียนกี่เล่มครับตอนนั้นเราเพิ่งออกได้สี่ห้าเล่มเองนะแต่ก็คือมีแฟนแล้วแหละเล่มเก่าๆก็เริ่มพิมพ์ซ้ํามาพักแบบพิมพ์ซ้ําเรื่อยๆอือพี่เชื่อว่ามันเลี้ยงพี่ได้เหรอหรือว่าไม่เชื่ออะไรนนเลยก็รูตนน้ตอนนั้นเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราอยู่เอเจนซี่ต่อไปเราจะไม่โอเคเว้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราเราเบลอร่างกายมากแบบมากๆก,ก,กับบ้านตีสองนอนตีสามตื่นแปดโมงครึ่งเพื่อรีบไปทํางาน ทำอย่างเงี้ยทุกวันเสาร์ที่ก็ททาอะไรเงี้ยอืเราคึกว,ว่ามันพบว่าสกิลการเขียนเราแม่งเริ่มเปลี่ยนไปเว้ยเราไม่ได้ตลกแบบเมื่อก่อนอเออเออมันจะมีรอยต่อซึ่งคนอา่านอาจจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเล่มนี้คือรอยต่อของชีวิตเราเว้ย เล่มนั้นคือเล่มเล่มนั้นคือเล่มจีนหลังจากเล่นจีนมาเรานมาเรารู้เรารู้สึกเลยว่าอันนี้ท่าทีเราไม่เหมือนเดิมละจริงจรมันเกิดขึ้นตั้งแต่เล่มที่เราไปสากาอโอะเอเล่มนั้นอะรีไลท์ใหม่ทั้งเล่มเพราะเพราะว่าดาร์แรกที่เขียนไปจนจบเล่มเลยนะมันไม่ตลกเลยเว้ยมึงชีวิตแม่งเหมือนเหมือนผู้ชายตลกที่เพิ่งไปสงครามโลกมาแล้วแบบเชีย โลกเราไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดว่าฉันเห็นคนตายมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือสแสดงว่ามุมมองต่อโลกหรืองานเขียนของพี่ไม่ได้เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมใช่แล้วก็บอกกอก็ให้รีไลท์ใหม่เพราะเขาคาดหวังความตลกจากพี่เงี้ยหรอมันไม่ต้องตลกมากก็ได้เว้ยแต่มันไม่แค่มันไม่ลื่นลมเลยมันอ่านแล้วมันตึงไปหมดอะคืะอมันไม่ใช่วิชัยที่คนอ่านรู้จักว่าใช่ใช่เราเรารู้เราเรารู้เราก็รู้สึกเหมือนกันก็เรียกว่าขอเวลาเขาเพิ่มอีกสักครึ่งเดือนที่เราแบบไม้มันตั้งใจๆแล้วเขียนใหม่ อ่แล้วพี่ต้องเคลียร์อะไรบางอย่างไหมไม้โซงไม้เซตหรือต้องเคลียร์นะเราต้องแบบใจเย็นๆหละเรายิ่งทําให้เราเป็นคนที่อยู่ยากด้วยมากแฟนเราเราเรารู้สึกว่าแฟนเราตอนนั้นคือแบบไอ้ยอีนี่แม่งอยู่ยากชิบหายเอิ้งขี้หงุดหงิดโวยวายอารมณ์ไม่ดีบางทีก็อยากอยู่คนเดียวบางทีกูก็อยากให้มีคนอยู่ด้วยไอแบบเอาแต่ยากอืะเออเ้วเพราะว่างานงานโฆษณามันรีควายแบบ รีควายอารมณ์กับรีควายแบบทุกอย่างจากเราแล้วเราก็ต้องพอทํางานโฆษณาไม่มีความสุขแล้วอะมีความสุขอันน้อยนิดกูก็ต้องมาปล่อยในหนังสืออีกอืมเกตว่าเหมือนกลายเป็นที่ระบายมันกลายเป็นล็อกบุ๊กอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่มันก็จะระบายได้แบบไอเชี่ยกูควรจะมีความสุขในการไปดูหนังด้วยไม่ใช่กูต้องมาเอาความสุขกูมาเทใส่ในงานหนังสืออีกรอบนึงอะไรเงี้ยก็เลยตอนนั้นก็เลยต้องเลือกแล้วแหละก็เลยไม่เป็นไรไม่ทำาล้วงานคิดทีเพราะว่าทําลาย สภาพจิตใจเรามากเกินไปก็เลยลาออกมาเขียนหนังสืออย่างเดียวสองปอีเหมือนที่ผมฟังเนี่ยพี่เป็นคนที่พี่ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเท่าไหร่ปะยังไงอะ่ะก็คือพี่นึกจะออกพี่ก็ออกพี่นึกจะเปลี่ยนพี่ก็เปลี่ยนเฮ้ยเราคิดนะอะเราคิดตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเราทางานโรงแรมมาแปดปีแล้วเว้ยตอนที่ย้ายไปทำเคเอทีปะเราเชื่อว่าถ้าเราทำเคเอทีฟสองปีอะ่ะแล้วเราไม่เวิร์กอะ่ะเรากลับมาทําโรงแรมอะ่ะ เรายังกลับมาได้อยู่ oh. แน่แน่เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงเราเป็นดวตี้มเนเจอร์แล้วเป็นผู้จัดการรอบแล้วตำแหน่งแบบนั้นอ่ะเรายังเชื่อว่าเรายังสู้กับคนในตลาดได้แล้วก็แบ็คเรายัางดีอยู่แต่พอถึงทมเอเจนซีครบแล้วเราเลือกว่าเราอยากกลับมาทำงานโรงแรมไหมเราก็ตัดสินใจไม่กลับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราเพราะว่าเรามีไอเดียที่จะเขียนหนังสืออประมาณแบบห้าหกเล่มที่เขียนได้เลยนะ เราก็เลยลาออกเพื่อมาเขียนหนังสือไอ้ห้าหกเล่มนั้นนะ่ะเราก็กะว่าถ้าเราออกหนังสือปีละสองเล่มและในปีนั้นน่ะมีพิมพ์ซ้าขอแค่สองเล่มพิมพ์พิมพ์มซ้ำอ่ะเราจะอยู่ได้อืมซึ่งมันก็อยู่ได้จริงๆรับสองปีน้นเราออกหนังสือไปแปดเล่มคือปีละสี่เล่มกูมทํางานเป็นวัวเป็นควายเลยอะไรเงี้ยซึ่งแม้เป็นสองปีที่เราชอบมากรู้สึกชอบตัวเองที่ได้ทํางานที่บ้านมากมันเพอร์เฟกไปหมดอืมมีความสุขแบบทันทีเลยอะไรเงี้ยอืม เหมือนกลับเอาเอาตัวเองในวัยหนุ่มอะไรสักอย่างนึงกลับมา,างเงี้ยพี่เรารู้สึกว่าทํางานเอเจนซี่อ่ะทุกอย่างแม่งไม่มีกําหนดแผนการในชีวิตหาอะไรเลยเว้ยสองทุ่มแม่งเรียกประชุมงานมึงจะบ้าหรอสองทุ่มกูต้องกลับบ้านเ้ยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> สองทุ่มวันศุกร์เรียกประชุมงานเพื่อให้กูมาขายงานบ่ายสามของวันเสาร์อ่ะนั่นแปลว่าสองทุ่มเนี่ยกูต้องคิดทันทีเลยนะแล้วตอนเช้ากูต้องคิดต่อแล้วกูต้องเข้ามาขายงานวันเสาร์ อะไรเงี้ยมันทุกอย่างสแตนบายให้นี้หมดเลยเว้ยอพอมาทําเขียนหนังสือที่บ้านะเราเลยแบบแปดโมงเช้าเอ้หกโมงเช้าตื่นไปส่งแฟนอืกลับมาไปไว่ายน้ําแล้วเริ่มเขียนงานตอนแปดโมงถึงเที่ยงเราจะเลิกเลยนะไม่ว่าเขียนถึงอะไรก็ตามเราจะทํากับข้าวกินเองดูหนังพักหนึ่งชั่วโมงมบ่ายโมงครึ่งเราจะเริ่มทํางานต่อถึงห้าโมงเราจะหยุดอไอ้อเชี่ยโคตรดีอืแล้งงานแม่งแบบเดินแบบ โอ้โห oh, ได้วรัวระบดวรบัวระบทดวรัระบทดวัระบทดแบบ<嗯>ที่แบบว่าทุกอย่างสスดี้มากแบบเ<嗯>จ๋งองะอันนั้นคือพี่มีวินัยสิแสดงว่ามันแตกต่างจากบุคลิกของคนในแวดวงแล้วว่าเราเก็บกดไว้เอ,รอเราเก็บกดจากการแบบไม่มีสเกจจูเลยเว้ยกูจะมีสเกจจูของกูเองไอสัตว์จะไม่ต้องมีไม่ต้องมีใครมา <laughs> ยุ่งกับกูเลยนะ <laughs> อตอนเชา้าทํานี่ตอนเชา้าหลังจากนั้นจะทํานี่<อ>วันนี้ไปฟิตเนสวันนี้ว่ายน้ำสลับเราแบบโอ้เราเป็นคนเราเลยกลายเป็นคนกรีก กีกในแบบวางไทม์ไลน์ให้ตัวเองมากเหมือนเก็บกดมาชีวิตกูไม่เคยมีไทม์ไลน์มาก่อนเลยอะไรเงี้ยทั้งๆที่เด็กรุ่นหลังหรือคนอื่นอาจจะมองเข้ามาว่าในในวิชาชีพอย่างพี่อะเคยเคยเป็นครีเอทีฟเคยอยู่เอ็นซี่วันนี้ฉันเป็นนักเขียนเนี่ยอฮ้ยมันจะต้องแบบอยไม่ได้ว่ะเราว่าสิ่งหนึ่งที่เราคนพบในการเขียนหนังสือมาสิบกว่าเล่มอะตอนที่คุณเริ่มเขียนหนังสืออะคุณต้องการแค่เอทีวไมแต่สิ่งที่ทําให้คุณเขียนหนังสือจนจบอะคุณต้องการวินัยเว้ยเคทีไม่ใช่ประะเด็นหลัก <S <s <country> <S พอตอนที่คุณคิดจะเขียนหนังสือคุณต้องคิดจนจบเล่มแล้วเว <S <s ้ย <God> แต่สิ่งที่จะทําให้คุณเขียนไปเรื่อยๆจนจบอ่ะคือวินยัยวินัยอย่างเดียวเลยนะมไม่ใช่เคีเยทีไม่ใช่แบบความคิดสั่งสรรไม่ใช่ภาษาที่สลาดเสือ่อมันคือวินัยเลยอื <ม S 2> ดังนั้นอะ่ะเราเขียนจนเราเพราะว่าการเขียนหนังสือมันเหมือนการออกกําลังกายอะ่ะ <ม S 2> ถ้าถึงเวลาที่คุณต้องเขียนคุณจะฝึกได้เว้ยถ้าคุณฝึกจนแม่งอยู่ตัวแล้วอ่ะเวลาเนี้ยคุณต้องเขียนไม่เขียนไม่ได้เว้ย ใจคุณแบบไม่ได้คุณต้องเขียนอะไรบางอย่างล่ะเออแต่ว่าถ้าทํามาเรื่อยๆอ่ะมันจะอยู่มือมากแล้งานเราแบบเราคิดงานไว้ปีหน้าเลยเราเขียนเผื่อนหนึ่งปีตลอดเวลาเลยเออแล้วมันจะลงตัวเป๊ะหมดทุกอย่างแบบห้ามผิดห้ามพลาดอะไรเงี้ยมีบางคนบอกว่าวิธีการทํางานแบบพี่วิชัยบางครั้งเนี่ยอยู่ดีๆมันจะกลายไปเป็นความชํานาญแล้วกลายเป็นฝีมือช่างไหมพี่มันจะค่อยๆกลายเป็นแบบเหมือนทักษะความชํานาญอ่ะแล้วทําซ้ําเรื่อยๆโดยที่อาจจะ ห่างหายการคิดใหม่สร้างสารรค์เปลี่ยนวิธีการหรือทําให้มันสดใหม่ตลอดจริงๆพี่วิชัยเชื่อแบบนี้ไหมเราเชื่อเราเชื่อว่าถ้าทำซ้าไปเรื่อยๆพอเจอสูตรแล้วอะ่ะเราจะทําแบบนี้ก็ได้พอแล้วเว้แต่บังเอิญเราไม่เราไม่ใช่คนแบบนั้นอืเรารู้สึกเราเป็นคนขี้เบื่อถ้าเราเบื่อแล้วเราจะไม่ทําต่อดังนั้นเราต้องหาเรื่องท้าทายในหนังสือแต่และเล่มให้ตัวเองเสมอแล้วมันก็จะทําให้งานเราสนุกด้วยตัวเราเอง <c oughs> เช่นบางเล่มบางเล่มก็ท้าทายตัวเองด้วยกันกูจะเขียนเป็นคอลัมน์สั้นๆนะอืมอืมอืมบางเล่มคือก็ท้าทายว่ากูจะเขียนเรื่องยาวต่อกันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอืมแต่พะเราว่ามันคือการตั้งเงื่อนไขว่าตั้งเงื่อนไขให้ตัวเองว่าเล่มนี้คุณจะทําแบบไหนและคุณจะไม่ทําแบบไหนอืถ้าเราคิดเสมอว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงอ่ะเราจะเราจะเริ่มต้นด้วยการหาว่าเราไม่อยากทําอะไร ในสิ่งนั้นนะทุกวันนี้งานทุกวันนี้ของแซลมอนเฮาเราก็เอาเอาสิ่งนี้แอพพลายเสมอว่าทุกวันนี้ถ้าถ้ามีใครอย่างมีใครให้เราทําอะไรสักอย่างที่เราทําไม่เป็นเลยแล้วเราไม่เคยทําอ่ะเราจะเริ่มคิดจากว่าเราไม่อยากทําอะไรอืแล้วเราไม่ทําสิ่งนั้นเราก็จะทาที่เหลือหนังสือเหมือนกันเลยครับถ้าเราไม่ชอบหนังสือแบบไหนเราจะไม่เขียนแบบนั้นแต่เราจะเขียนอีกแบบอย่างนั้นว่ะบางคนบอกว่าจังหวะวิธีการตลกของพี่วิชัยเนี่ยมันเป็นจังหวะเฉพาะซึ่ง รอโคตรยากเลยแล้วก็มันเป็นคําตลกหรือวิธีการตลกที่มันนิยามยากมากอะ่ะม,มันตัวพี่วิชัยเองมองว่าไอ้วิธีการเล่าเรื่องของวิชัยเนี่ยมันเรียกอะไรแล้วมันมันมันมีวิธีการที่มาที่ไปอย่างไรกว่ามันจะได้เรื่องตลกแบบเนีห้หลังๆเราแรกๆมันเกิดจากการที่เราไม่เราเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเว้ยเราอ่านหนังสือ,อน้อยมากเว้ยเราก็เลยไม่รู้ว่า เขียนหนังสือไม่ต้องใช้ภาษาแบบไหนเว้ยเออก็เขียนแบบนี้แหละกูจะเขียนแบบเนี้ยโดยที่เราไม่รู้ว่าอันนี้มึงไม่ควรเขียนนะเออเออแล้วไปพึ่งพาบกเองเนี่ยพี่บกก็บอกว่ามึงก็เขียนแบบนี้แหละอืมจากคําเขียนคาหยาบก็เขียนคาหยาบมาแต่เจตนาห้ามหยาบอ่าดังนั้นหนังสือสิ่งมีชีวิตโรงแรมอะสิ่งสําคัญที่สุดมีแค่สองอย่างคือทัศนคติกับเราต้องไม่เขียนให้คนมาแฮกอาชีพเราอ อืมแค่นั้นแอ t จูดกับเราต้องไม่สอนให้คนมาโกงอ่ะอแค่สองอย่างดังนั้นแบบเขียนเลยรก็เขียนไปเลยมเราก็อย่างที่เราเพิ่งมาค้นพบเร็วๆนี้คือเราชอบเขียนเป็นซีนอ่ะเขียนเป็นภาพเหมือนเหมือนเหมือนเล่าหรือเป็นเช่าเป็นภาพแล้วเราก็จะขอบรรทัดเยอะอืมันก็จะคนก็จะเห็นว่าบรรทัดนี้มันเป็นสีนี้อืมแล้วก็การาอบรรทัดของเราเราเพิ่งมาพบนะการาอบรรทัดของเราคือการเปลี่ยนฉากอื เปลี่ยนมุมกล้องอะไรอเงี้ยอันนี้เพิ่งเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันพอเราเริ่มกลับไปอ่านหนังสือเกา่าๆของเราอะ่ะก็เพราะว่าเราเราจะเราชอบเขียนเป็นฉากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะหลังๆเริ่มเคาะบรรทัดเยอะขึ้นคือตัดไปฉากๆไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือวิธีการที่เพิ่งคนพบด้วยแต่จริงๆก่อนหน้านี้เขียนไปก่อนเราทำมาเราทำมานานแล้วเราไม่รู้ตัวอืมบางบางทีเราก็ต้องการเหวี่ยงกล้องแบบหมุนกล้องอะไรเงี้ยก็จะมาเราก็ไม่รู้มันเขาเขียนของเราไปอ่ะบางที บางทีเราก็บางเล่มเราก็อย่างที่เราบอกเราเรามีเรื่องท้าทายตัวเองบางเล่มเราก็จะใช้วิธีเขียนแค่เป็นกระดูกขึ้นมาก่อนอืจากนั้นเราก็โปะเนื้อเข้าไปจากนั้นก็โปะไขมันเข้าไปอเออดังนั้นเล่มหนึ่งเราอาจจะรีไ์แบบสี่รอบก็ได้นะม,มันจะมีบางเล่มเช่นเล่มที่ยกตัวอย่างได้ดีคือสากะเออีก e, ครับเป็นเล่มที่เราเขียนแต่โครงมาก่อนเลยอ่มไม่มีไม่มีความสนุกเลยเขียนแค่แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าเป็นคนก็คือเป็นมีแค่แบบกระดูกเลย กแกนั้นก็โปะก,กล้ามเนื้อเข้าไปที่ทําให้เริ่มสนุกขึ้นสิ่งที่สนุกสิ่งที่สนุกกว่านั้นก็คือไขมันจากนั้นเราก็เริ่มใส่เสื้อมันเข้าไป <ừ> <Andrew> เออเราก็เริ่มแบบไอ้ตรงนี้สนุกได้อีกเราก็จะมากไป <ừ> ตรงนี้ขยี้ได้อีกก็จะมากไปจากนั้นก็เริ่มโปะโปะเข้าไปมันก็เริ่มฟูแบบกลายเป็นคนกระดูกมีมีเนื้อมีกล้ามเนื้อมีแล้วก็ใส่เสื้อให้มันเออเป็นอย่างนั้นมากกว่า อันนี้คือวิธีที่ค้นพบโอเองหรือทำโอเองโดยที่ไม่ได้เวลาเวลางานมันตันคุณต้องหาทางออกอะ่ะอืมเราก็เราก็ลองใช้วิธีนี้ดูซึ่งมันเวริร์กกลายเป็นแบบหลงัลงๆกระทั่งเขียนงานบทของแซมมอนเฮาส์เองเราก็เขียนอย่างนั้นเหมือนกันว่าเขียนแค่ไอเดียคือแกนของมันมาก่อนแล้วค่อยโปะ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 เข้าปปปปปปขไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยให้แกนมันยังอยู่แต่มีอื่นด้วยใช่ใช่ให้มันดูมีเนื้อมีหนังขึ้นเราก็จะเรียกเสมอว่าไว้หน้าเค้กหน้าเค้กอะไรเงี้ยจะคุยกับน้องว่าเรื่องนี้หน้าเคก้กไม่ค่อยอร่อยว่ะแกเติมหหนนน้าเคมัไปอ่อย แต่ขอให้แก่นมันอยู่ใช่ใช่ใช่ผมว่ามีหลายๆคนที่ทำงานแล้วก็คล้ายๆอย่างพี่วิชัยเนี่ยคือมีอารมณ์สนุกมีความกวนตีนอยู่ในงานอะไรเงี้ยแล้วมักจะโดนลองของอะ่ะเหมือนแบบเวลาไปเจองานหนังสือหรือแบบอย่างอย่างดาลงดดาราเวลาไปขึ้นคอน,สคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็จะชอบมีอะไรประหลาดๆมาเหมือนกับเรา เป็นสาธารณะที่แบบเอ้เข้ามาก็สามารถเล่นแบบนี้ได้เล่นตลกแบบนี้ได้หรือแบบเฮ้ยวิชายมึงเงี้ยอะไรเงี้ยพี่เคยเจอไหมเจอเจอมันเป็นยังไงบ้างพี่เขาคิดว่าเราตลกตลอดเวลามั้งเราก็เคยเจอนะแต่เราก็ไม่ได้ไปขำอะไรกับเขาอะอันนั้นคือแรกๆกเลยนะที่ยังใส่เสื้อยืดอะไรพวกนี้หลังๆเราเราก็จะเขาเห็นเราเราก็รู้สึกว่าไอ้เช่นนี้มึงไม่ได้ตลกอย่างนั้นหรอกเพราะว่าด้วยด้วยเสื้อเชิดด้วยเกงสลักอะไรเงี้ยถึงตัวตัวคนที่เข้ามาเหรอชายช่เขาเห็นวูบแล้วก็แต่ก็จะมีคนเยอะมากที่บอกว่าพี่ไม่ได้ตลกว่ะ เราใช้กูตลกกับม like ึงไงกูไม่รู้จักมึงนะให้กูแบบลามปามึงเลยหรอกมันไม่ใช่ว่าวะอะไรเงี้ยก็เจอก็เจอแต่เราไม่ค่อยเจอเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนมันโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่ได้แบบเอ้ยพูดผิดเมื่อก่อนอ่ะการที่เรานักเขียนจะไปเจอผู้อ่านอ่ะมันคือต้องมีงานหนังสือนานจะเจอทีแต่ว่าเจอเขาจะแบบเจอได้เหมือนแบบสิบวิตอนเซ็นหนังสือก็จะไปเลยแต่ก็จะมีเด็กมามามากวนด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสนะเฉยๆใน a ฟ e b o o k ก็จะมีหลังๆก็ต้องแบบ ก็ต้องสงวนท่าทีเยอะขึ้นหน่อยยังไงก็ไม่ได้พิมพ์อะไรเล,เลอะเทอะขนาดนั้นนะเพราะเราเรารู้สึกว่าแบบเออหลังๆเราไม่จะไม่ชอบแบบไม่ชอบตัวเองตอนที่แบบอ่านข่าวอะไรบางอย่างแล้วเจอคอมเมนต์อะไรบางอย่างแล้วทาให้เราโมโหอ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าออก็สงวนท่าทีนิดนึงแล้วกันแต่เจอถามว่าเจอรองของไปก็เจอบ่อยนะอืก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรละเฉยๆแต่คือช่วงแรกๆกับเป็นเป็นรับมือไม่ถูกไงแล้วมันไม่ถูกใช่ใช่ แต่ตอนนี้คือหมายถึงว่าเราเริ่มจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดเข้ามาแบบเนี้ยต้องต้องยังไงใช่ใช่คือแสดงว่าการเป็นคนตลกเนี่ยมันไม่ใช่จริงแต่แต่พี่นิยามตัวเองว่าพี่เป็นคนไม่ตลกถูกปะเป็นคนเฉยเฉยอะ่ะไม่ตลกอะแต่คนอื่นเขาขำพี่เองอมั้งเออเออมั้งอะไรเงี้ยมันเป็นเราเราว่า เราว่าบางทีนักเคยนิยามเคยนิยามอาชีพนักเขียนบางทีก็เหมือนดารานะอืที่เวลาเข้ากล้องอ่ะมันก็คือชิ้นงานเราอะ่ะมันก็เป็นอีกอย่างนะแต่เพราะเราแบบกล้องไม่เดินแล้วก็เป็นอีกอย่างนะมันเป็นคนละอย่างกันนะแต่คนมากชอบคิดว่าไอ้หน้ากล้องกับหลังกล้องต้องเหมือนกันอะ่ะบางทีมันไม่จําเป็นปะ่ะคนละคนก็ได้ใช่ใช่ใช่ เพราะว่าจริงๆแล้วแฟนๆเขาก็เห็นผลงานเราจากงานที่เรานําเสนอไปไม่ว่าจะเป็นสื่อใดๆก็ตามแต่เราอาจจะเป็นอีกคนอีกแบบหนึ่งก็เป็นเป็นสิทธิสงวนของนักเขียนใช่พี่ว่างั้นเนาะใช่ใช่บางทีมันก็เหนื่อยนะมึงจะให้กูตลกอะไรตลอดเวลาไม่ใช่ไหมแล้วผมเคยมีพี่วิชัยเล่นตลกให้ดูหน่อยหรือพูดอะไรตลกมีแบบเซ็นหนังสือให้มันตลกตลกหน่อยะทำไงอะพี่ก็ไม่รู้จะเซ็นอะไรอะมึงมึงทำตัวเป็นลูกค้าแล้วแบบสั่งตอนนี้จะเอาเดี๋ยวนี้ไม่เอาไม่เขียนอะไรเงี้ยเออเออ งานหนังสือมันยังเลี้ยงพี่ผมว่าได้อยู่แล้วแหะแต่คนอื่นนะเข้ามากระโดดเข้ามาวงการเนี่ยมันยังได้อยู่ไหมพี่ยากแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าทําไม่ได้นะคุณต้องต่อเนื่องคุณเล่มแรกคุณจะไม่สามารถเลี้ยงคนได้หรอกคุณต้องมีแบบสามสี่เล่มอ่ะมันก็ตัดกลับมาเรื่องเดิมคือคุณต้องมีวินัยอ่ะอืวินัยอย่างเดียวกับวินัยก็เรื่องนึงเนาะกับไอเดียที่คุณต้องคิดให้มันให้มันจบอ่ะผมว่า มันอยู่ที่การฝึกแล้วอะผมว่านักเขียนที่เขียนหนังสือมาสักสี่เล่มห้าเล่มเขาจะรู้แล้วเขาต้องทําอะไรต่ออืแต่ถ้าเล่มแรกแล้วหยุดไปอะคุณก็จะไม่ได้แบบคุณจะไม่จับคุณจะจับทริคยากอะพี่ให้สรุปตัวเองหน่อยตั้งแต่ตอนที่พี่ทํางานรแรกๆจนถึงเปลี่ยนสายงานบ้างแล้วจนถึงว่าตัดสินใจมาเขียนหนังสือในในวันนั้นอะเขียนมาคิดว่าเขียนปีละสองเล่มก็พอแล้วมีพิมพ์สามหน่อยอะไรเงี้ยช่วงนั้นสนุกมากขนาดไหนสนุก ช่วงที่เขียนหนังสือเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่ที่เราพบว่ามันมันจะดีได้เลยเงินไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ละว่ามีจ่ายค่าบ้านมีเงินเก็บพาแฟนไปเที่ยวได้อ,อยากกินอะไรก็ได้กินเราว่าแค่นั้นเราแฮปปี้มากมแล้วก็ที่ดีที่สุดของที่สุดคือชีวิตเราไม่มีตารางงานชัดเจนไว้แล้วก็การว่าเราแม่งทุกวันนี้เราก็จะติดมานะเราจะห่วงแหนตารางงานเรามากถ้ามีอะไรแบบ เกิดผิดมาจากตารางงานเราเราจะแบบทุกคนจะรู้ว่าเราไม่พอใจอืมเออเช่นแบบวันอาทิตย์นี้กูกะว่ากูจะทําอันเนี้ยแต่ว่ามีอะไรบางอย่างแซมเข้ามากูไม่ทำจังไงกูก็จะไม่ทําอะไรเ,เพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่กูคาดหวังไว้อะไรเงี้ยกระทั่งแฟนเราเราก็จะบอกไว้ว่าแบบเฮ้ยถ้าถ้าอยากไปไหนเราพาไปได้หมดนะแต่ต้องขอขออย่างเดียวคือบอกลงหน้า เออเออถ้าบอกตอนเช้าวันนั้นเราก็จะไม่ค่อยโอเคไปเพราะรู้สึกว่าวันนี้กูอยากจะนั่งอยู่บ้านเฉยๆเล่นกับลูกแล้วตอนย็นไปไว่ายน้ํากับลูกแต่ถ้าแบบมีงานแทรกเข้ามากระทั่งแบบเอ้ยตัวเองไปอีเกียกันเถอะเราก็ไม่ไปออเออเออเราว่ามันติดมาจากตอนนั้นมากกว่า,าแสดงว่าชีวิตของพี่วิชัยไม่มีเซอร์ไพรส์เลยไม่ไม่พร้อมไม่สนุกกับการเซอร์ไพรส์แล้วไม่เซอร์ไพรส์ใครด้วยแล้วไม่ต้องการเธอเราไม่ชอบเราไม่ชอบเราว่ากระทั่งกาแฟเราเราก็ไม่เคยเซอร์ไพรส์กันเลยนะไม่เคยเลยซีโร่จะซื้อของให้ก็ถามเออ วันเกิดเน่ะจะซื้อรองเท้าให้เจ้ารองเท้าอะไรเขาไม่งอแงมากพี่ผู้หญิงไม่ไม่เราว่าแฟนเราก็ไม่เคยเคยเซอร์ไพรส์ล้วเขาไม่ชอบอืแล้วเขาก็ไม่ใส่แล้วเราก็เสียดายเงินแก็ว่ามัน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 เสียทั้งสองอย่างก็ถามเลยเออจะจะซื้อไอโฟนให้เจ้ารุ่นไหนเอาสีอะไรเดี๋ยวซื้อให้ก็ก็กเบสิกเท่านั้นเลยของมันแพงด้วยอย่าเซอร์ไพรส์ก็เลยดีกว่าอะไรเงี้ยเออ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 ก็ต้องต้องเหมือนกันหรือว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่มันคลิกกันเนี่ยมันถึงจะ จช่โอเคได้เข้าใจกัน<ช>ได้<ช>พอยิ่งมาทำโปรดักชันเฮาส์เรายิ่งเกลียดการเซอร์ไพรส์มากเลยแบบไม่ชอบแบบไม่ชอบมากมึงอย่าเซอร์ไพรส์กูเราไม่ต้องดีไม่ต้องแย่ก็ได้นะขอแค่เป็นตามที่กูคาดหวังก็พออะไรเงี้ยเออเออเออเป็นยังไงกันบ้างครับกับชีวิตของคุณวิชัยมาตรกุลนะครับนักเขียนเจ้าของผลงานหลายสิบเล่มนะฮะแล้วก็เป็นทั้งดเรเตอร์นะครับเป็นทั้งออผู้กำกับและก็ เป็นอดีตพนักง,งานโรงแรมนะครับชีวิตเข้มข้นมากสนุกมากฟังเพล,ลินเลยทีเดียวนะครับยังมีอีกหลายเรื่องของพี่วิชัยนะครับที่คุณยังไม่รู้นะครับและเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของทั้งครีเอทีฟในอนาคตนะครับหรือคนทั่วๆไปแฟนของพี่วิชัยด้วยรับรองว่าชีวิตของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆน,นะฮะติดตามกันได้ใน E ีีถัดไปกับ l ับ e ิสม l อ e พีที่10อยู่กับวิชัยมาตกุลเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ พบกับลาบอีสมอลเพราะชีวิตมีมากกว่าเรื่องตลกได้ทางขายหัวเลาะสตูดิโอพอดแคสตุกวันพืหอันเจอกันครับ